ที่วงก็ได้มาเป็นแม่ครัวหรือมาเป็นคนขับมาเป็นอีหยังก็ได้แต่ญาติผมเนี่ยเขาบ่อยากหรอกญาติพี่น้องจริงๆแต่ว่าคือคนอื่นน่ะแหละชาวบ้านแม้แบบกับบ่เชิงว่าบ้านผมดอกกับคนที่สังเกตการนั่นแหละเขาก็เว้าว่าอันพี่น้องห้าละคนก็คือว่าท่านนี่ลืมตาอ้าปากอยู่คือบ่เอาเงินอีหยังเอาก็ทำงานก็เฮ็ดงานดีล่ะญาติพี่น้องเขาก็เข้าใจดีนะญาติพี่น้องผมกับผู้อยู่ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงทุกคนอยากได้ต้องทำงานมีให้เลยเงินมีปัญหาแต่คนสังเกตการนี่ก็สิมีปัญหาว่าคือบ่แพงเงินไปถามเฮาเด้ว่าอันเมิดหลายบันไดล่ะจังซี่แม่ก็เลยมาเมิดหลายเมิดหน่อยดีที่สุดเฮาสิบ่ได้เสียดายผมหักยายให้ความคิดให้อีหยังผมคือผมเบาล่ะผมก็อยากเฮ็ดให้มันดีผมสิบ่ได้คิดน้ําที่หลังญาติพี่น้องผมก็เข้าใจดีแล้วของผมไม่ได้มาให้ใครมาแบบต้องมาเป็นกังวลว่าต้องมาออกซอยออกหยังมันเป็นน้ําพักน้ําแรงผมหามาให้ผมเฮ็ดโลดส่วนใครแม้กระทั่งทําให้แย่ถูกต้องแล้วครับผมมันก็ไม่ใช่ว่าจัดงานเอาหน่าหรือบางคนก็มองว่าแบบจัดงานเอาหน่าจัดงานอันเฮ็ดงานอ่างคนเจ้าหลงประเด็นแล้วเราก็ทำตามกำลังที่เรามีนั่นแหละตามความคิดที่เราแต่ละงานแต่ละคนแต่ว่าสำหรับเฮาคือเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดได้เราเฮาอยากเฮ็ดเราอยากทำแล้วก็เราทำก็ไม่ได้ปิดเดือดร้อนใครไม่ได้ไปเป็นภาระผู้ใดพอตายมันก็หาไม่ได้เงินแม่นบ่เดี๋ยวเบิ่งบ่ได้อยู่ซื่อๆแล้วตอนนี้ก็พอโพสต์อยากทำบ้านปุ๊บใช่ไหมแต่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปละอีเอ็ดอีหยังสั่นจังซี่หลังใหญ่ทำหลังใหญ่แล้วสักวันจะรู้สึกเสียดายก็ให้ข่อยเฮ็ดไปโลดข่อยก็อยากเฮ็ดเนาะอยากให้ลูกให้เมียอยากให้ครอบครัวได้อยู่ดีๆสมกับแบบสู่แม่สมกับฝ่าฟันความทุกข์มาเนาะแอนเขาแล้วแต่ผมทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องบ้านเรื่องทุกอย่างเรื่องพวกเนี้ยเขาแล้วแต่ผมผมทำอะไรเขาก็ทำตามเรื่องผมเนี่ยการตัดสินใจที่จะแบบซื้อบ้านซื้อเงี้ยแต่ผมก็ปรึกษาเขาทุกอย่างแหละผัวเมียกันเนาะแม่นบ่ล่ะสี่พันห้าร้อยคนนี่ไงก็ทุกคนซัพพอร์ตผมก็คือผมอธิบายแล้วเนาะคือผมเคยไปตอบคอมเมนต์นะไม่มีใครมาทุ่มเทแบบเอาเงินไม่ผมเป็นแสนเป็นล้านเป็นนี่ยังดอกผมเป็นมอลล่ามานี่แต่ผมได้จากอะไรได้จากทุกคนที่คนละเล็กคนละน้อยคนละหน่อยไม่เคยทิ้งผมมาตั้งแต่ผมล้ำมาตั้งแต่แม่ผมบางคนเนี่ยติดตามมาเป็น10 20ปีเพิ่นก็ยังอยู่คือเก่าบางคนก็เข้าไปอยู่ในบ้าน AB บางคนก็อยู่ในบ้านนั้นบ้านนี้บางคนก็ไม่ได้อยู่บ้านไหนแต่ก็ยังคบหาสมาคมพูดคุยทักทายกันอยู่มีโอกาสก็ค่อยเติมให้ทีละร้อย200แต่มันหลายคนอย่างนี้ไง